วันนี้เรามีเมนูวุ้นกะทิชาเขียวคีโตมาฝากค่ะวิธีทำวุ้นกะทิดอกไม้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงวุ้นใบเตยมัดปมคนส่วนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหอมกลิ่นมะพร้าวอย่างเป็นธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขนมทรงตัวดีแล้วเตรียมไว้วิธีทำวุ้นกะทิชาเขียวคีโตใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือผงวุ้นนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่สีผสมอาหารสีเขียวน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพักจนขนมทรงตัวดีวางแต่งด้านบนด้วยวุ้นกะทิดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะ